้โหเข้ามาก็จะเห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่กันโอ้นี่ตัวนี้ไดโนเสาร์ตัวเบลเลอร์เลยนี่มันเท่าของจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นไซส์ที่แบบว่าเท่าของจริงเลยค่ะนี่เขาเรียกตัวนี้ชื่อว่าอะไร Bacterosaurus ประมาณนี้ค่ะอันนี้กินพืชใช่มั้ยใช่ค่ะไม่ดูร้ายไม่ดูค่ะถ้าเกิดดูตอนนี้เราต้องวิ่งออกไปแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวแต่ไม่น่ากลัวผมไม่มีให้ดูเดินเพ่นพ่านเนี่ยไอ้ที่แขนสั้นๆน่ะยังไม่มีค่ะต้องเดินเข้าไปข้างในอ๋อเหรอครับเดี๋ยวเราไปโซนแรกมันมี7โซนนะโซนแรกชื่อเป็นไดโนเสาร์ดิสตริกค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของไดโนเสาร์ดิสตริกนะครับมันคือเริ่มต้นยังไงว่าไดโนเสาร์มาอย่างไงมายังไงเกิดขึ้นยังไงไข่ไดโนเสาร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะเรามีฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ที่เป็นของจริงของจริงเลยนะว่าซี่ใช่ค่ะอยู่ข้างในค่ะอยู่ในนี้นะครับอันนี้นะครับคือไดโนเสาร์ดิสตริกนะครับใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวอ๋อเข้าทางนี้เลยนะฮะนี่ค่ะเข้าทางนี้ค่ะเข้าทางนี้ค่ะนี่เราเข้ามาโซนแรกเลยนะครับใช่ค่ะแล้วนี่มันโซนนี้จะมีประกอบด้วยอะไรบ้างครับคือโซนแรกเป็นไดโนเสาร์ดิสตริกนะคะสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่อธิบายว่าไดโนเสาร์แพลเน็ตของเรามีกี่โซนแต่ละโซนมีอะไรเล่าเลยนะครับเป็นเล่าเรื่องว่าโหมโลงเลยว่าตรงนี้เลยนะครับเข้ามาแต่ที่โซนนี้ที่น่าสนใจคือไข่ไดโนเสาร์เป็นฟอสซิลซึ่งเป็นของจริงใช่ค่ะมีสัตว์แสดงอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่รายละเอียดเดี๋ยวว่ากันนะครับนี่มันโครงกระดูกไดโนเสาร์ของแท้เปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของแท้เป็นจำลองแต่จะเป็นไซส์แต่เท่าเดิมนี่เลยใช่ไอตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงค่ะไม่เป็นไรใช่ค่ะยากชื่อไดโนเสาร์อาจจะยากนิดนึงสำหรับเราแต่ว่าเข้ามาเนี่ยเราจะได้ฟีลว่าอ๋ออันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่ว่าที่น่าสนใจคือไอตัวนี้มันอ้าปากเนี่ยใช่ของจริงเลยนี่เนี่ยหน้าตาของจริงเลยนะเท่าของจริงเลยโอ้โหใช่เขาจะเหมือนของจริงเวลาใครขับไปผ่านมาผ่านเส้นถนนสุขุมวิทเนี่ยมองเข้ามาก็จะเห็นตกใจเลยโครงกระดูกแล้วก็เห็นตัวไดโนเสาร์ตัวยักษ์หรือว่าไอ้หนังเรื่องเดอะมิวเซียมค่ะเอาไปดูไข่ไดโนเสาร์ฟอสซิลอยู่โน้นใช่ไหมใช่ค่ะเอาเราไปดูก็จะเป็นไข่ไดโนเสาร์ของตัวของตัวไหนของตัวข้างหลังค่ะตัวนี้อ่ะใช่ค่ะมันหวงไข่ป่ะเนี่ยฮะตัวนี้เหรอใช่ค่ะก็จะเป็นไข่ไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ค่ะกว่า65ล้านปีค่ะมี2ใบหรือใบเดียวไม่แน่ใจค่ะเหรอถ้าสองฟองนี่ยังไม่น่าเชื่อเลยนะมันออกมาเป็นใหญ่พอจะเต็มที่ตัวยักษ์เบลเลอร์เลยนะครับก็เป็นฟอสซิลครับจริงๆค่ะ65ล้านปีใช่ค่ะโอเคเอาละครับเดี๋ยวยังมีเยอะแยะมีรายละเอียดนะครับกราฟิกคอมพิวเตอร์ให้เห็นเราจะไปต้องดูอันอื่นอีกว่าเขามีอะไรนะยานต่อไปเดี๋ยวเข้าไปห้องต่อไปอะค่ะคราวนี้เรามาถึงโซน2ที่ชิดเรียกว่าอะไร Star of Dino ค่ะครับแล้วไอ้ตัวนี้ไดโนเสาร์ไม่เหมือนไอ้ตัวโน้นนี่ตัวนั้นเบลอเลยอันนี้ T-Rex ค่ะ T-Rex มันดียังไงมันเป็นยังไงดุร้ายใช่ไหมสัตว์ดุร้ายค่ะฟันก็จะคมโอ้ใช่ค่ะหรือสั้นครับค่ะแต่เราจะมีแผนที่ของไดโนเสาร์ทั้งทุกพันในที่เกิดขึ้นมานะครับมีอะไรไปดูกันดีกว่าก็เหมือนตรงนี้จะเป็นแบบวิจัยว่าจะค้นพบซากฟอสซิลในที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโซนตรงนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ที่ค้นพบฟอสซิลในทั่วโลกเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นบ้านเราไดโนเสาร์เนี่ยฮะขอนแก่นใช่ไหมประเทศไทยนี่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ชื่อโอ้โหยากนี่นะคะยากภาษาวิอังโกซอรัสค่ะอันนี้กินพืชใช่ไหมอันนี้ทำไม่ดูร้ายไม่ดูร้ายนะครับค่ะเอาละนะเรารู้นะครับที่บ้านเราไดโนเสาร์หน้าตาอย่างนี้เอาที่น่าแปลกๆอันนี้อยู่นี่อินเดียค่ะมีหมดทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยค่ะที่นี่ก็จะศึกษาได้เป็นแมปเป็นแผนที่ของWorld Map of the Dinosaur ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในอันน่ะไดโนเสาร์เยอะโซนสามค่ะโอ้โหนี่มันสวนไดโนเสาร์เลยสวนสัตว์ไดโนเสาร์หมดเลยเหมือนอาณาจักรไดโนเสาร์มันมีหลายเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเลยเออที่มันขึ้นไหวได้ด้วยไหวเพราะมีเสียงไดโนเสาร์แล้วเสียงมันจริงๆต
แต่ละตัวเสียงเดียวกันไหมแต่ละตัวก็มีเสียงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะหน้าตาไม่เหมือนกันอันนี้โอ้โหอันนี้ก็บอกเป็นไฮไลท์เลยใครมาโอ้ยตัวนั้นยังกระเปรดนะคอยาวตัวนี้จะใหญ่มากนะคะถ้าเกิดว่าเอาตัวลงนี่เด็กเห็นร้องกรี๊ดเลยกลัวไหมโอ้โหแต่น่ารักนี่เหมือนมีชีวิตจริงเลยนิ่มๆลิ้นๆห้อยออกมาเลยปากได้ด้วยแล้วหันมาหาเราโอ้โหน่าสนใจมากเลยนี่ที่สนุกมากอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยนะใช่ค่ะที่จะมาศึกษาไอ้ไดโนเสาร์ว่ามันมีกี่ชนิดก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ในโซนนี้ให้แบบน้องๆได้แล้วที่สำคัญคือมันเคลื่อนไหวได้มันมีเสียงธรรมชาติเนี่ยอย่างตัวนี้เคลื่อนไหวได้ตาบางทีตาก็จะมีบางมันไม่เหมือนกันนะครับอ๋ออันนี้ตัวบัลเลอร์เลยอันนี้เป็นตัวโฆษณาของไอ้จูริสติกพาร์คจำได้น่าจะแบบ T-Rex ค่ะใช่ตัวนี้จะดุร้ายค่ะอันนี้ดุร้ายใช่ไหมดุร้ายค่ะใช่ค่ะโอ้ป่าวว่าผมเคยดูหนังจูราสสิคพาร์คเนี่ยมันจะเป็นซิมโบลเลยนะเป็นเครื่องหมายเลยตัวไฮไลท์ของจูราสสิคพาร์คเนี่ยตัวนี้นะแกจำได้เลยอันนี้อะไรเนี่ยคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นไดโนอายค่ะเป็นเวลาเรานั่งกระเช้าขึ้นไปใช่ค่ะแต่ว่าความพิเศษของมันคือในแต่ละขั้นที่กระเช้าค่อยๆขึ้นไปเนี่ยจะมีแต่ละยุคแต่ละสมัยของไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไดโนจะเจอไดโนเสาร์ในแต่ละยุคเจอได้ยังไงในกระเช้าอะเพราะว่าเราจะขึ้นผ่านอุโมงค์ขึ้นไปแล้วค่อยไปเจออ๋อจะผ่านอุโมงค์เข้าไปในนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงค่ะอ๋อก็จะมีตรงครึ่งอุโมงค์ฝั่งนี้แหละฝั่งอ๋อจะได้เห็นไดโนเสาร์ใช่ค่ะจะเห็นไดโนเสาร์ในมองดูใกล้ๆหนังจูราสสิคพาร์คเลยใช่ค่ะเพราะจะมีจนถึงที่เป็นแบบน้ำแข็งที่เป็นแบบว่าแมมโมสอะไรอย่างเงี้ยอยู่อ๋ออย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะครับโอ้ยอันนี้สูงมากนะสูงค่ะประมาณ50เมตรแล้วนี่อะไรอุโมงค์อะไรค่ะอันนี้คือ 4D Dreamer ค่ะคือจะเราจะลงไปในถ้ำค่ะแล้วเราจะใส่แว่น3มิติอ่ะค่ะแต่ว่าคราวนี้เป็น4มิติคือจะมีแบบเอฟเฟคตื่นเต้นมีเสียงมีแสงมีสีใช่ค่ะมีความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์เลยโอเคเข้าไปเสียงกันอีกไหมเนี่ยอะไรนะคะอันนี้ต้องเสียเงินไหมไม่ค่ะนี่เขาอันนี้ฟรีเลยนะฮะใช่ค่ะตื่นเต้นมากค่ะอันนี้แบบแนะนำเลยค่ะเป็นไฮไลท์ของไฮไลท์เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะแต่เนี่ยมันได้เวลาที่นั่นก็เป็นไฮไลท์อยู่ใช่ค่ะผมเห็นคนนั่งกันเต็มเลยโชว์อะไรครับค่ะเป็นvolcano volcano แล้วหัวไฟระเบิดเหรอฮะค่ะแล้วก็จะมีแบบไดโนเสาร์ออกมาให้เราเห็นเอ้ยน่าสนใจเราดูครับครับดินแดนนี้วาคาโนดินแดนแห่งภูเขาไฟระเบิดซึ่งเป็นยุคของไดโนเสาร์นะครับจะมีไดโนเสาร์ออกมาเยอะแยะไหมจะมีไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ออกมาให้เราได้เห็นกันต่อสู้กันอะไรอู้แล้วยังมีไอไดโนเสาร์ที่บินด้วยแหละเป็นมีบินข้างบนบินจริงๆเลยนะใช้เวลาสักประมาณกี่นาทีประมาณ15นาที15นาทีนะครับคุณผู้ชมครับรายการสันติของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวขอพักกันก่อนครู่หนึ่งคุณสันติสวีวิมลจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชมการแสดงของไดโนเสาร์ส่วนการแสดงนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าไปชมกันต่อได้เลยครับ